คุณรู้จักจิตอาสามากน้อยแค่ไหนแพ็กถุงยังชีพอ่านหนังสือให้คนตาบอดหรือปลูกป่าชายเลนงานจิตอาสายังมีอีกหลากหลายและมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดธนาคารจิตอาสาและเพื่อนๆองค์กรอาสาร่วมเปิดโอกาสให้คุณมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมผ่านเครือข่ายองค์กรจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมเลือกเวลาที่ใช่และกิจกรรมที่ชอบกับโครงการเปิดโลกอาสาตอนอาสาช่วยเพื่อนสี่ขาด็อกเนชั่นก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครครับรวมตัวกันมาตั้งแต่ตอนน้ำท่วมใหญ่ปี2011ช่วยสุนัขที่ติดตามบ้านที่คนออกมาแล้วก็ไม่อยากสุนัขมาหรือว่าสุนัขจรจัดเองที่ติดอยู่ในพื้นที่ทำหมันหมาแมวจรจัดทำหมันหมาของป้าๆที่เขาเลี้ยงหมากัน100ตัว200ตัวอะไรก็มีฉีดวัคซีนมีช่วยรักษาหมาป่วยก็มีค่ะก็อินกับความรู้สึกสุนัขถึงความรักความซื่อสัตย์ที่เขามีให้แล้วก็เห็นว่าปัญหานี้มันน้อยคนที่จะลงมาทำครับเวลาเห็นเราช่วยชีวิตเขาเราทำหมันแม้แต่สุนัขข้างทางที่แบบว่ารถทับเราเข้าไปช่วยแล้วเขารอดชีวิตเรามีความสุขแล้วมันก็เลยทำให้เราทำต่อมาครับเป็นคนรักหมาอยู่แล้วอะก็เลยอ่ะเราชอบหมาเรารักหมาทีนี้พอเห็นข้างถนนโดนรถชนโดนทิ้งอะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยหมาแมวมันก็เป็นการทำบุญอีกด้านนึงเหมือนกันทุกวันนี้เราช่วยสัตว์เนี่ยเราเข้าใจถึงความรู้สึกเขาเจ็บเขาหิวเขาโกรธเพราะฉะนั้นเรื่องคนนี่ผมก็ว่าตอนนี้ผมก็มองความรู้สึกคนอื่นเยอะมากขึ้นแบ่งปันได้มากขึ้นสื่อสารได้มากขึ้นนะเปลี่ยนไปเยอะอะอย่างแบบเมื่อก่อนเห็นหมาข้างถนนเนี่ยอยู่กันเป็นฝูงไม่คิดหรอกว่าแบบวันนึงจะซื้ออาหารหมาไปวางให้มันอะแค่จุดเล็กๆมันก็เปลี่ยนแล้วคืองานอย่างด็อกเนชั่นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นว่าเรารับอาสาที่แบบโหเป็นผู้ชายจับสุนัขได้แข็งแรงตากแดดได้ทุกวันนี้เรารับทุกคนครับที่เป็นสมัครผู้หญิงคนแก่เด็กเข้ามาเพียงแค่หยิบกรรไกรเช็ดโต๊ะเสิร์ฟอาหารช่วยกันทำกับข้าวคือเรามาสนุกกันนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันไปด้วยกันต้องเริ่มหาจากสิ่งที่เราชอบก่อนนะคืออย่างกอยชอบหมาอย่างเงี้ยก็เริ่มหาว่าเอ้ยอาสาหมามีอะไรบ้างการเป็นอาสาสมัครเนี่ยผมมองว่ามันเป็นได้ครับง่ายๆครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องหนักไม่ต้องเป็นต้องเกินตัวเพียงแต่เราชอบเราอยากทำอะไรเราก็ทำได้แล้วก็เข้าไปทำครับมันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยอ่ะมันแค่ใช้ใจแค่ไปก็ได้แล้ว